ู้ชายคนหนึ่งนะฮะไปถีบกระจกร้านทองเนี่ยแตกเลยนะครับคือตอนแรกคนก็ตกใจจะมาจี้จะมาอะไรหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่ระบายอารมณ์ครับนัดเพื่อนมารับแล้วเพื่อนไม่มาตามนัดเนี่ยนะครับรออยู่นานนี่ก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันทำไมไประบายอารมณ์แบบนี้ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้นะครับแกก็เดินวนไปวนมาหน้าร้านทองนะแล้วก็ไปหยุดอยู่ข้างร้านนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมใช้เท้าถีบกระจกร้านแตกละเอียดไปทั้งบานเลยพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในร้านทองเนี่ยตกใจกันใหญ่เฮ้ยเจอโจรหรือเปล่าเนี่ยจะมาจี้ชิงทองหรือเปล่าเนี่ยนะครับหลังก่อเหตุเสร็จก็เดินหนีไปฮะนี่คือร้านทองที่อยู่ริมถนนมหาจักรพรรดิตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับปรากฏว่าไปไหนไม่รอดครับเจอกระจกบาดไปได้แค่300เมตรโอ้ตายแล้วดูเลือดสภาพเนี่ยที่เห็นเป็นสีดำๆเราต้องเบลอเอาไว้นะครับนี่คือเลือดทั้งนั้นเลยเนี่ยไปไหนไม่รอดตำรวจไปตามจับตัวได้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อก็ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสัก300เมตรนะครับชื่อว่านายวิชิตตุ่นวัย35ครับเล่าให้ฟังบอกเดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วมาหางานทำที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแหละครับนัดเพื่อนชาวกัมพูชาให้มารับไปทำงานด้วยแกบอกโอ้ยรอแล้วรอเล่าเพื่อนไม่มารับสักทีเครียดฮะเครียดเพราะอะไรไหนเพื่อนจะผิดนัดด้วยและทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเหลือเงินแค่20บาทอารมณ์ชั่ววูบก็เลยถีบกระจกร้านทองเพื่อระบายอารมณ์ครับระบายอารมณ์ที่เพื่อนไม่มาครับระบายอารมณ์เพื่อนไม่มาครับแล้วเรารู้จักกับคนในร้านเลยไหมไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้เดินไปถึงก็ไปถีบเขาเลยเหรอครับแล้วเป็นบาดแผลเจ็บไหมน่ะครับเจ็บไหมเจ็บครับนี่เป็นเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองคือตอนแรกแกก็ยังมองแบบมองโลกในแง่ดีนะแกบอกสงสัยผู้ชายคนนี้เข้ามาเดินด้อมๆมองๆเนี่ยก็เป็นลูกค้ามั้งอยากจะเข้ามาซื้อทองหรือเปล่าเอ๊ะแต่ทำไมไม่ยอมเข้ามาสักทีจู่ๆก็มากระโดดถีบกระจกแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเพราะพนักงานไปมองหน้าเขาเขาเลยโมโหโอ้โหนี่แกมองโลกสวยมากมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะอยู่ดีๆแหมใครจะไปถีบกระจกร้านทองตั้งใจจะทำอะไรหรือเปล่าตำรวจเขายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่บอกรอเพื่อนเครียดมีเงิน20บาทเนี่ยยังไม่ยอมไม่เชื่อนะครับตำรวจก็เลยแนะนำให้เจ้าของร้านเนี่ยไปแจ้งความไว้ก่อนที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็นำตัวนายวิชิตเนี่ยแหละไปสอบสวนขยายผลต่อไปว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือเปล่านะครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม